ครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะไปท่องเที่ยวด้วยกันด้วยการขับรถตามเส้นทางสวยงามมากเลยนะครับบริเวณอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเราเรียกที่แห่งนี้ว่าอุโมงค์ต้นไม้บ้านโคนปักต้นหาญนกยูงต้นขนาดใหญ่นะครับสองข้างทางเส้นทางสุราษฎร์ธานีไปตะกั่วป่านะครับงดงามมากเลยนี่คือช่วงตอนเช้านะครับที่เราจะเห็นสายหมอกด้วยแต่ในช่วงตอนบ่ายช่วงประมาณสัก4 โมงเย็นนะครับก็สวยงามไม่แพ้กันเลยแสงเงาสวยงามมากเลยครับ